สืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2. จัดสนับสนุนและผลักดันการลบล้างผลพวงรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 3. จัดสนับสนุนและผลักดันให้มีการปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยลำดับต่อไปมันมีที่มาท่านตาสีผมเป็นผู้แทนครั้งแรกที่ผมพูดทั้งหมดทำไมผมรักผู้แทนเริ่มที่ผมรู้ตัวเองมาเราเห็นมาถูกตั้งแล้วเราไปแล้วแต่บัตรดีก็ไปเราจะทำงานได้สบายเราจะรักเพื่อนผู้แทนด้วยกันนะมากขึ้นแทนที่ผิดแบบทุกวันนี้นะเกลียดกันนะมึงไม่ได้คนละพรรคการไม่ได้คนละพวกละผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เออเนี่ยเราเป็นคนที่ทำชีวิตด้วยกันยืนยันว่าเราความเห็นบางเรื่องนี้ไม่ตรงกันก็ที่เราผมเนี่ยรู้เรื่องนี้เยอะแต่เวลาน้อยขอพูดสองคำพอยาวยาวจังเลยผมคิดว่าพวกเราเป็นคนใหม่หมดเลยข้อควรระวังแล้วระวังแล้วก็สิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อพรรคแล้วก็